เฮ้ยเฮ้ยจับหมอนจับหมอนได้ยังได้ยังนั่นนั่นค่ะหลอค่ะที่รักคุณเป็นยังไงบ้างยังนอนอยู่ที่เตียงอีกเหรอพอดีว่าฉันยังลุกไม่ไหวอะค่ะก็เลยยังนอนอยู่แล้วเนี่ยคุณกินอะไรบ้างหรือยังล่ะยังเลยค่ะกะว่าจะลุกไปหาอะไรกินสักหน่อยค่ะนี่ฉันก็ดีขึ้นแล้วค่ะถ้าคุณมีอะไรก็โทรหาผมนะค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผมรักคุณนะค่ะฉันก็รักคุณนะคะจูบูจูบูเกือบไม่รอดเลยนี่พี่ไม่กลัวว่าผัวพี่จะจับได้เหรอโอ้ยผัวพี่มันโง่มันจับไม่ได้หรอกพี่นี่ก็ร้ายนะเนี่ยบอกผัวว่านอนซมอยู่ที่ห้องแต่ที่ไหนได้อยู่กับผมถ้าพี่ไม่ร้ายพี่ก็ไม่ได้มาเจอท็อปสิจ้ะผมเริ่มแบบหิวๆแล้วสิอยากกินอะไรก่อนล่ะของคาวหรือว่าแล้วพี่ติ่งมีอะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับสำหรับท็อปเนี่ยพี่ให้ได้ทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยแหละผมว่าไปกันดีกว่าเลยครับแหมท่านประธานคุยกับแฟนอยู่เหรอคะอ้าวไม่ๆน้องพี่ลมอะไรหอบมาที่นี่ล่ะก็นี่ไงคะพอดีเอาเอกสารของลูกค้ามาให้พี่เซ็นเนี่ยแหละค่ะอ๋อแล้วนี่พี่ไม่ไปกินข้าวกับแฟนพี่ข้างนอกเหรอพี่ติ๋งเขาไม่สบายนะนอนอยู่ที่บ้านนี่ตบไม้เหมือนเพิ่งจะเห็นเขาอยู่ในร้านอาหารกินข้าวกับผู้ชายคนเดิมนะแกว่าไงนะพี่ติ๋งเขาไม่สบายนอนอยู่ที่บ้านแกนี่เพ้อเจ้อไปแล้วล่ะตบไม้เห็นจริงๆนะเห็นเต็มสองตาเลยแต่แค่ไม่ได้เข้าไปทักอ่ะเพราะว่าไมค์ก็มากับลูกค้านี่อย่าบอกนะว่าเมียพี่อ่ะมีชู้หมอนผ้าห่มหายไปไหนวะเมียพี่โทรมาหรือเปล่าว่าไงคะคุณพอดีว่าฉันกินยาแล้วฉันหลับไปนะคะตื่นขึ้นมาเห็นคุณโทรมาหลายสายเลยคุณอยู่ไหนเนี่ยฉันก็อยู่บ้านไงคะผมโทรไปตั้งหลายสายเห็นคุณไม่รับก็เลยเป็นห่วงนะเดี๋ยวถ้าผมเสร็จงานแล้วผมจะกลับไปหานะค่ะรีบๆกลับมานะคะคุณพักผ่อนเถอะพี่ทำไมพี่ไม่บอกเขาไปล่ะว่าพี่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวแกก็รู้รู้อะไรเหรอพี่รู้อะไรถึงแล้วครับพี่
นน่ารักขอบคุณครับพี่ติ่งนี่ใจดีกับผมมากๆเลยนะครับเข้าไปดื่มน้ำในบ้านพี่ก่อนนะจะดีเหรอครับพี่คือถ้าผัวพี่กลับมาเนี่ยมันจะซวยแล้วนะครับผัวพี่กลับมาพี่ก็แค่บอกว่าพี่จ้างเขาไปซื้อยางมาให้ไงไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยผัวพี่อ่ะมันโง่จะตายเชื่อพี่สิงั้นก็ได้ครับโอ้แรงเวอร์เลยพี่มีความสุขกันจังเลยนะคุณไม่สบายลุกไม่ไหวแต่ออกไปกับคนอื่นนอกบ้านเนี่ยนะมันดีๆนะคะคุณฉันก็แค่จ้างท็อปไปซื้อยางมาให้ฉันยอมรับเถอะค่ะพี่ติ่งพี่ม่อนน่ะเขาเห็นทุกอย่างแล้วก็ได้ยินที่พี่พูดทั้งหมดแล้วค่ะเห็นอะไรฉันพูดอะไรฉันไม่สบายลุกไม่ขึ้นเพิ่งลุกขึ้นมาเนี่ยยังจะแถอีกเหรอทั้งที่ผมอ่ะดูแลคุณมาอย่างดีคุณอยากได้อะไรผมก็หามาให้ไอ้วินเนี่ยมันดีกว่าตรงไหนก็ดีกว่าคุณทุกตรงนะคะเขามีเวลาให้ฉันเขาใส่ใจฉันมากกว่าคุณคุณน่ะมันเอาแต่ทำงานก็ฉันทำงานหนักก็เพราะคุณนี่ไงคุณอยากได้อะไรผมก็จะหามาให้แต่ฉันไม่เคยบังคับให้คุณทำงานหนักเลยนะคุณไม่เคยบังคับแต่คุณน่ะเอาเงินเอาบัตรเครดิตผมไปใช้จ่ายสู้รี่สู้ไล่หมดจนบริษัทผมขาดทุนย่อยยับจะล้มละลายอยู่แล้วจะล้มละลายเลยเหรองั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวกูไม่มึงไปถ้าจะไปก็ไปแต่ตัวซอยเซนั้นอ่ะของกูพอดมาด้วยไหนๆคุณก็จะล้มละลายละงั้นเราจบกันแค่นี้ฉันอย่าไปอยู่กับท็อปฉันรักท็อปโหพี่ถ้าพี่ไม่มีเงินให้ผมอ่ะผมไม่ให้พี่ไปอยู่ด้วยหรอกผมว่าไอ้วินเนี่ยมันรักคุณเนี่ยที่เงินที่คุณได้มาใช้มากกว่าไหมไม่จริงใช่ไหมท็อปสภาพแบบนี้ผมไม่เรียกป้าก็บุญแล้วท็อปไอ้ท็อปจะทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงนี่เราหย่ากันแล้วไม่ต้องหวังนะทรัพย์สินเงินทองของผมอ่ะคุณมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวก็แล้วกันไม่นะคุณทำไมเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณรู้ได้ยังไงอ่ะว่าฉันออกไปข้างนอกกับท็อปมายเป็นคนบอกเองล่ะค่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่อะไรนะคะแต่พอพี่ม่อนบอกว่าพี่ติ่งอ่ะนอนป่วยอยู่บ้านมายก็รู้ทันทีเลยว่าพี่อ่ะมีชู้ฉันก็ไม่อยากอยู่คนอย่างคุณเหมือนกันคุณเชื่อจริงๆเหรอว่ากิจการผมอ่ะแย่ขาดทุนกำลังจะล้มละลายเนี่ยโอ้ยพี่พลาดแล้วล่ะค่ะพี่ติ่งกิจการของพี่ม่อนเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยค่ะนี่พวกแกลวงหัวกันหลอกฉันคิดดีๆสิผมหลอกคุณตรงไหนคุณน่ะทำจนทั้งหมดไม่นะคุณฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วความรักที่ผมมีกับคุณน่ะทำหมดแล้วล่ะเก็บข้าวของแล้วใส่หัวออกไปก่อนซะ